สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำอะไรดีนะครับกับไลน์เลนเจอร์นะไปดูกันนะครับก็วันนี้ก็ได้เล่นมาครับ5นะครับวันนี้ผมก็จะพาลองลุยนะครับด่านที่155นะครับไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับก็มาดูกันนะครับก็ได้เพชรมา5แล้วได้รูบี้มา5แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะโบนัสพิเศษนะครับโบนัสพิเศษนะครับโอ้โหสำหรับผู้กล้าสำหรับผู้กล้าแล้วเลยนี่ผู้กล้าแล้วเลยนี่ครับได้10นะครับโอ้สุดยอดมากนะครับโอ้ Angry Bird ครับก็ยังเก็บอยู่นะครับ Angry Bird นะครับพวกนี้นะครับผมก็เต็มแล้วนะครับตอนนี้รูบี้ผมก็ทะลุแล้วนะครับ100แล้วนะครับหวังว่าเดือนหน้านะครับวันนี้เพิ่งวันที่เท่าไหร่เองฮ่าๆเดือนหน้าได้200แน่นอนนะครับก็จะรอนะครับว่าปีใหม่จะมีตัวอะไรเปิดดีๆหรือเปล่านะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็ไปลุยกันต่อนะครับกับด่านที่155นะครับซึ่งผมก็เคยเล่นแล้วนะครับ155ที่ว่าผมยังไม่ผ่านนะผมเล่นประมาณ3ชั่วโมงนะครับไม่ผ่านนะครับวันนี้ก็ไม่ผ่านก็จะลง YouTube แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับก็แบบเกือบผ่านนะเกือบผ่านนะต้องได้เกือบผ่านอย่างน้อยนะครับโอเคครับก็ผมก็จะพยายามเอาบอดี้สดผมไปลุยนะครับก็เหมือนเดิมนะพวกนี้นะครับแล้วก็ฮิตแมนนะครับแล้วก็ตัวเทพของผมนะครับมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับทีมเรานะครับมีแค่นี้นะผมก็จะเอาตัว Angry Bird สีเหลืองไปด้วยนะครับผมว่ามันคือผมว่า Angry Bird ตัวนี้นะครับตัวชักนะครับชักนะมันน่าจะเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการผ่านด่านนี้ให้ได้นะครับโอเคนะครับเอาสกอตไปดีกว่าโอเคนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับลุยกันเลยถ้าไม่ผ่านนะครับก็อย่าว่ากันนะครับด่านนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผ่านยากมากนะครับสำหรับด่านนี้คนติดเพียบนะครับไปดูก่อนเพียบไหมโอ้เยอะเหมือนกันต่อร้อยละ56ละคนติดไหมโอ้คนติดเยอะกว่านะครับอันนี้นักคนที่ผ่านแล้วและยังไม่ผ่านนะครับเป็นลุยกันเลยครับขอคุณเนี่ยนะครับเป็นไรเราตุ้งตุ้งตุ้งเป็นไรเราก็อัพให้เต็มนะครับเน้นนะครับอัพให้เต็มนะเราต้องเน้นกดไปเยอะนะครับแล้วก็ตัวสแปร์เราไปตามปกตินะครับโอ้แองกี้เบิร์ดของเราเร็วมากครับเร็วมากครับตีไวมากตีไวกว่าสปอตครับไม่น่าเชื่อเลยครับตีไวกว่าสปอตได้ไงนะครับเสื้อสปอตเสื้อตายหาหมดแล้วตายหมดแล้วใกล้ถึงตีขาแล้วไปต่อไปเราเราเตรียมสปอตแน่โดนแล้วนะครับเฮ้ยเกือบตายครับโหลืมกดเลยนะครับเมื่อกี้ก็รอมาใกล้ๆฐานนะครับไปว่ากันนะครับด่านนี้ยากตรงไหนนะครับยากคือมันจะมีหน้ามานะครับรอบนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันยากตรงนี้แล้วจะมีหน้ามาอีกรอบนึงครับมาด่านแล้วนะครับมาด่านแล้วนะครับเพียงเกินออกมาแล้วเอาบทแป้ลงมาให้หมดนะครับอย่างตัวนะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ฟรีต่อนะครับตามด้วยนะครับทุกอย่างที่เรามีนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าจะพลาดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็เอาที่เรามีนะครับเนี่ยนะครับหัวหน้ามันจะมาอีกแล้วนะครับเนี่ยเลยเซ็งมากครับหัวหน้ามันมาอีกรอบนึงนะครับเมทิโอหวังว่าครับน่าจะสามารถฆ่ามันได้นะครับถ้าไม่ได้ผมลองใหม่แน่นอนครับตัวนี้ครับก็พยายามนะครับน่าจะไปรอดครับ
ได้แล้วนะครับรอดตายแล้วนะครับเอาไปเอาใหม่นะครับรู้สึกว่าจะใช้เยอะไปหน่อยนะครับ169ใช้เยอะมากครับเปลี่ยนตัวเรดเบามาดีกว่านะครับเกรนก็ได้ใช้น้อยดีโอเคครับเกรนนะครับยังไม่สามารถชนะได้นะครับยามมาด่าน155นะครับรอบนี้เอาอีกรอบนึงนะครับถ้าไม่ได้ผมก็ไปขอเฟรนด์พ่อจะเพื่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้นะครับแกรี่นะครับช่วยผมด้วยตุ้นตุ้นไปเลยเล่าบิดตัวก่อนอย่าหยุดครับนะครับตรงนี้นะครับสำคัญมากนะครับสำหรับตัวแทนของเรานะครับอยู่เด็ดมากนะครับเราต้องต่อต้านให้นานที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้ครับด่านนี้นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นการที่มันเป็นอย่างนั้นง่ายๆคือเราต้องรอให้ตัวหน้าของเราหมดนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถสร้างได้นะครับเฮ้ยไม่พังเลยพลาดเลยเสียเวลาเลยเอาใหม่ไปมงแขนเหลือเกินครับด่านนี้เครียดหลายรอบแล้วครับด่านนี้นะครับต้องใจเย็นๆแล้วด่านนี้นะครับใจร้อนไม่ได้หรอกทักมาช่วยจะไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่หรอกครับเฮ้ยเพิ่งตีแล้วจะเพิ่งตีไวสิลูกขอแน่นอนรอให้ได้ตัวนั้นก่อนนะครับตัวมัสนะครับก็รอค่อยใช้ท่าของเรานะครับเตะของเราเปิดตัวมัสกูเปิดออกมานะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับที่เรามีอยู่นะครับมาให้สแปซนะครับรีสนะครับโอ้ยไม่มีหัวหน้าใหม่ตัวนึงไอ้ป้าเอ้ยรวยเลยนะครับมีหัวหน้าใหม่ตัวนึงเอ้ยกำเวนมาดิเอ็นโฟนแบบนี้รอให้ตายนะครับถ้าไม่ตายเราก็แพ้นะครับนี่ครับรอประตูให้ตายเท่านั้นนะครับถ้าหัวหน้าไม่ตายนะครับก็แพ้ทันทีนะครับโอ้ยเหลือคนไงบ้าหัวหน้าเลย
ดองเล่นด่านนี้ต้องมีสมาธิอย่างมากนะครับแล้วก็ต้องดีเลย์ให้นานที่สุดนะครับเขาเดียวทำได้นะครับโอ้แพ้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไปลุยขอเฟรมพอยต์จากเพื่อนดีกว่านะครับแบบนี้ผมไม่ไหวจริงๆนะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามอัดนะครับวันเล่นด่านนี้วันละประมาณรอบ2รอบนะครับถ้าวันไหนผ่านนะครับมันก็จะลง YouTube นั่นแหละครับโอเคนะครับก็ไปดูนะครับสำหรับด่านวันนี้นะครับก็คงไปหาเพื่อนๆด่าน132นะครับติดกันเยอะเหลือเกินนะครับว่าเพื่อนๆจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นต้องไปเปลี่ยนโอซักชักตัวชักทักมาช่วยซะก่อนชักก่อนรุ่นนะครับตัว2ตัวนี้นะสุดยอดนะชักรุ่นไปลูกอย่างนี้แหละครับตัวแท้ของเรานะครับร้อยสามสองนะครับเพราะว่าคนติดเยอะนะครับคนบอกว่าผมติดเยอะนะครับก็เลยเอาซะเลยนะครับไม่ได้ไปด่านเว้ยติดเยอะไหนดีจังซ่าเกอร์ฟาฟ้าบีบอยอานายเอาสักเร็ว80ครับคุณแทงแล้วคุณแทงสามเลยเล่นแทงสามแทงเรายิ้มนะครับแบบนี้เจอเรานี่เจอกันแน่ๆนะครับแบบนี้นะครับไม่มีปัญหาไปเลยเนาะไปปุ่มอัพเราไม่ได้เอารุ่นขึ้นหรอจะได้เล่นไม่ได้แบบเนี้ยชนะละเย้โคตรสะใจเลยนะครับไม่เอาใหม่เอาเท่าเทียมนิดนึงอีกรอบโนรุรุนเมื่อกี้ทำไมไม่ขึ้นวะโนรุรุนเอ๊ะโนรุรุนมาลุกอันนี้เราพอสตาร์ท150กว่านะครับไม่งั้นเร็วจะสูงไม่เท่าผมเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ค่อยสู้กันมันไม่ขนาดนะครับสตาร์ท150นะครับคนติดเยอะครับ150ได้หรือเปล่าครับก็เจอกันนะครับกับคุณดันคุณนัทนะครับบอก97เว้ยเจอไหนนะแม่คนไหนโอ้แมคโครครับโอ้แมคโครครับไม่ได้ยินชื่อมานานแล้วแมคโครครับโอ้แบบนี้ผมมีโอกาสแพ้นะครับเพราะว่าเขามีตัวเอริก้านะครับแต่ไม่น่าจะแพ้ครับจริงไม่น่าแพ้เพราะเอริก้าไม่ได้หัวหน้านะเอริก้า6ไปแล้วไอ้คนน่ะสักเออเอริก้าก็มาดิเอริก้าก็มาดิไปสักเอาไปเยอะนินจาไปนินจาเยอะไปแล้ว yes ชนะแล้วสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ไว้ผมชนะ155เมื่อไหร่แล้วมาเจอกันใหม่ครับสำหรับรายเดนเจอร์ครับหรือว่ามีอีเวนต์ใหม่ๆมานะครับผมก็จะมาทำแน่นอนนะครับถ้าผมงานไม่ยุ่งแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่แถวนี้นะผมก็จะทำนะโอเคครับสำหรับนี้อะไรขอบคุณมากนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายก็ผมก็จะเอาตัวไว้3ตัวนะครับไว้เพื่อนๆเรียกใช้ได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับชิๆนะครับแล้วก็ตัวไหนวะตัวไหนเทพอีกตัวนึงเอ็ดเวิร์ดแล้วกันโอเคครับ3ตัวนะครับ yes ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย